เป็นข่าวสั้นนะคะตัวเอราวัณนะคะเมื่อวานนี้ก็มีประชุมนักวิเคราะห์นะคะก็ทางผู้บริหารเองก็ได้มีการพูดถึงแนวโน้มของธุรกิจโรงแรมในไตรมาส3เนี่ยก็จะเห็นว่ามีการฟื้นตัวที่ดีขึ้นเล็กน้อยนะคะเมื่อเทียบ Q on Q โดยถ้าเรามาดูอัตราการเข้าพักในไตรมาส3เนี่ยคาดว่าจะเฉลี่ยอยู่ที่ 68% นะคะถ้าเทียบกับไตรมาส2ก็เพิ่มขึ้นประมาณ 1% นะคะตัวเรทพาเนี่ยก็น่าจะเพิ่มขึ้นได้สัก 2.4% เป็น 1,600 นะคะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยถ้าตัวอัตราการเข้าพักก็ดีขึ้นเรทพาดีขึ้นเนี่ยตัวมาจิ้นก็น่าจะดีขึ้นตามไปด้วยนะคะตัวบริษัทเนี่ยได้มีการเปลี่ยนแบรนด์บริหารโรงแรมที่ภูเก็ตนะคะจากซิสเซนเนี่ยเป็นเชนสตาร์วูดนะคะก็ตัวแบรนด์ที่เราเลือกมาก็คือเป็น Luxury Collection นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยคาดว่าน่าจะเปิดให้บริการเนี่ยก็คือในเดือนพฤศจิกายนปีนี้ซึ่งการเปลี่ยนแบรนด์ในครั้งนี้เนี่ยก็คาดว่าจะมีค่าใช้จ่ายเนี่ยเกิดขึ้นประมาณ31ล้านบาทบุกเข้ามาในไตรมาส3นะคะแผนการขยายโรงแรม2แห่งก็คือตัว Ibis หัวหินแล้วก็ Mercure Ibis สยามเนี่ยทั้ง2โครงการเนี่ยก็คืบหน้าตามแผนนะคะคาดว่าจะเปิดให้บริการได้ก็คือในไตรมาส1ปี55แล้วก็ในไตรมาส4ปี55ตามลำดับนะคะตัวเอราวัณเนี่ยเราทำราคาพื้นฐานไว้ที่3.50 บาทนะคะถ้าเทียบกับราคาปิดเมื่อวานเนี่ยก็มีอัพไซด์อยู่ยังสูงอยู่ก็คือ 24% นะคะแต่ตรงนี้เรามีการปรับลดคำแนะนำจากถือเป็นเทรดดิ้งเซลล์นะคะเนื่องจากเรามองว่าตัวแนวโน้มผลประกอบการในไตรมาส3เนี่ยน่าจะขาดทุนต่อนะคะจากการที่เขาจะมีบันทึกค่าใช้จ่ายรีแบรนด์เข้ามาตัวต่อมาก็คือสีตังนะคะตัวนี้เราก็แนะนำซื้อนะคะราคาพื้นฐานคือ40 บาทโดยเรามองเนี่ยถ้ามองในช่วงสั้นเนี่ยก็ยังไม่มีปัจจัยบวกมากนักนะคะโดยเรามองแนวโน้มผลประกอบการไตรมาส3เนี่ยคาดว่าจะทรงตัวเทียบ Q on Q เนื่องจากตลาดเนี่ยยังเป็นของผู้ซื้อมากกว่านะคะโดยปริมาณการขายเนี่ยคาดว่าจะฟื้นตัวโดยเฉพาะจากจีนแต่ราคาขายเนี่ยคาดว่าจะลดลงนะคะตัวในแง่ปัจจัยลบเนี่ยก็ไม่ได้ยังไม่มีสัญญาณที่ชัดเจนนักนะคะในจากปัญหาความกังวลต่อการชะลอตัวของเศรษฐกิจสหรัฐและอเมริกาเนี่ยแต่ผู้ซื้อเนี่ยก็มีแนวโน้มว่าชะลอคำสั่งซื้อลงนิดหน่อยนะคะทางด้านสำนักวิจัยยางเนี่ยคาดว่ายางธรรมชาติเนี่ยยังคงจะมีส่วนขาดเนี่ยไปจนถึงปี2561นะคะจากปัญหาอากาศที่เปลี่ยนแปลงแล้วก็มองว่าตัวซัพพลายเนี่ยจะขยายตัวได้อยู่ที่ 2.8-3.8% ต่อปีนะคะในขณะที่ตัวความต้องการเนี่ยน่าจะขยายตัวสูงกว่าก็คืออยู่ที่ 4-4.5% ต่อปีนะคะอันนี้ก็มองเป็นแนวโน้มบวกระยะยาวตัวต่อมาคือ TTA นะคะกำไรสุทธิไตรมาส3เนี่ยเพิ่มขึ้น 60% นะคะอันนี้ดีกว่าคาดค่อนข้างเยอะนะคะรายงานออกมาก็คืออยู่ที่296ล้านบาทนะคะดีกว่าที่เราคาดไว้ที่148ล้านบาทนะคะตัวรายได้รวมเนี่ยลดลงนะคะ3%นะคะจากการลดลงของธุรกิจเดินเรือและค่าในหน้าแต่ก็ดีกว่าที่คาดไว้นะคะแต่ตัวมาร์จิ้นเนี่ยก็โดยรวมเนี่ยอยู่ที่ 13.6 นะคะก็ต่างกว่าที่คาดไว้ 18.2 ตัวนี้เราก็แนะนำซื้อนะคะราคาพื้นฐานคือ 25.50 บาทตัวต่อมาเป็นโมเดิร์นนะคะโมเดิร์นกำไรไตรมาส2เนี่ยโต64% year on year นะคะถ้าไม่รวมรายการพิเศษเนี่ยก็คือโต 17.8 นะคะกำไรที่รายงานออกมาคือ141ล้านบาทนะคะโดยไตรมาส2เนี่ยเขามีรายการพิเศษจากการเพิ่มมูลค่าของเงินลงทุนใน Mfex เข้ามานะคะประมาณ64ล้านบาทอันนี้เป็นตัวรายการที่ไม่ใช่เป็น non cash นะคะอันนี้เป็นการปรับมูลค่าตามเงินลงทุนเท่านั้นก็ตรงนี้ถ้าสมมติว่าเราไม่รวมรายการพิเศษเนี่ยกำไรปกติไตรมาสนี้อยู่ที่ 77.6 ล้านบาทนะคะก็ตัวเพิ่มขึ้น 17.8% year on year แต่ถ้าเทียบ Q on Q เนี่ยลดลง 10% นะคะตัวเทียบ Q on Q ที่ลดลงเนี่ยก็เป็นผลมาจากตัวยอดขายในไตรมาส2เนี่ยที่รับรู้ไม่ทันนะคะทำให้ยอดขายเนี่ยลดลงประมาณ 10% เช่นกันยอดขายไตรมาส2ก็คืออยู่ที่625ล้านบาทนะคะแต่ถ้าเทียบ year on year กำไรที่โตค่อนข้างดีเนี่ยเป็นผลมาจากตัว margin ที่ขยายตัวค่อนข้างมากนะคะดูตัว gross margin ไตรมาสเนี่ยอยู่ที่ 41% นะคะเพิ่มขึ้น 5.9% year on year แล้วก็ 0.7% Q on Qนะคะมองแนวโน้มการขายเนี่ยยังดีต่อเนื่องนะคะโดยที่ถ้าดูมูลค่างานในมือเนี่ยก็คืออยู่ที่ประมาณ 1,058 ล้านบาทนะคะโดยทางด้านความต้องการสินค้าเฟอร์นิเจอร์เนี่ยค่อนข้างดีโดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าหลักของบริษัทก็คือโครงการอสังหาแล้วก็ตัวกลุ่มเฟอร์นิเจอร์ของสำนักงานสำหรับตกแต่งองค์กรทั้งภาคเอกชนแล้วก็รัฐบาลเนี่ยซึ่งทั้ง2
กลุ่มเนี่ยมีสัดส่วนการขายรวมอยู่ที่ 74% นะคะโดยเป็นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์เนี่ย 37 ที่เหลือก็คือเป็นองค์กรเอกชนและรัฐบาลนะคะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็คือทำให้ตัวบริษัทเนี่ยมีมูลค่างานในมือเนี่ยค่อนข้างดีต่อเนื่องนะคะซึ่งจะทยอยรับรู้ก็คือตั้งแต่ไตรมาส3นี้ไปถึงไตรมาส3ปีหน้านะคะในประเด็นของเรื่องการปรับขึ้นค่าแรงและเงินเดือนเนี่ยคาดว่าถ้าเน็ตๆแล้วเนี่ยน่าจะส่งผลกระทบให้ค่าใช้จ่ายเนี่ยเพิ่มขึ้นจากเดิมก็คือประมาณ 5% นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยในเบื้องต้นเนี่ยบริษัทชี้แจงว่าต้นทุนเนี่ยจากการปรับขึ้นค่าแรงเป็น300กับเงินเดือนปริญญาตรีเป็น 15,000 เนี่ยน่าจะทำให้ค่าใช้จ่ายเนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณ 12% นะคะโดยปัจจุบันเนี่ยบริษัทก็คือได้จ่ายค่าแรงเนี่ยสูงกว่าขั้นต่ำอยู่แล้วแต่ถ้ามองถึงในเรื่องของสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่รัฐบาลจะให้เพื่อให้กลับคืนมานะคะก็คือลดอัตราภาษีจ่ายจาก30เป็น27เนี่ยดังนั้นเนี่ยก็น่าจะช่วยลดผลกระทบจากค่าใช้จ่ายที่ปรับเพิ่มขึ้นไปได้บางส่วนนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยเรายังมองว่าตัวสุทธิที่จะมีผลกระทบต่อบริษัทเนี่ยน่าจะอยู่ 5% นะคะโดยปัจจุบันเนี่ยบริษัทก็คือมีอัตราภาษีจ่ายอยู่ที่ 30% เราปรับราคาพื้นฐานเป็นปี55นะคะก็อยู่ที่ 7.60 อิงบน PE ที่ 12 เท่านะคะอันนี้ก็แนะนำซื้อค่าเงินปันผลระหว่างการเนี่ยอยู่ที่25สตางค์ต่อหุ้นค่ะก็จบในส่วนพื้นฐานค่ะ